ครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาดความสวยสดงดงามของเหรียญเป็นเนื้อเงินนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างที่ผมนำมาท่านผู้ชมมาได้รับชมความคมชัดเจนนะครับผมนี่ครับเส้นสายลายยันจะคมชัดนะครับผมนี่ครับนี่ครับความคมชัดของเส้นสายลายยันนะครับผมนี่ครับเป็นห่วงเชื่อมสมัยแต่ก่อนนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อจงนะครับผมวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นหลวงพ่อจงผมเหรียญนี้นะครับจะมียันนี่ครับความชัดเจนนะครับผมจะเป็นเขียนอักขระยันนะครับผมเหมือนกับจานนะครับผมคล้ายจานลงไปในเหรียญด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมท่านผู้ชมนี่ครับไปขายจานนะครับผมเหมือนกับเหรียญหลวงพ่อจงจานเองนะครับผมนี่ครับจานอักขระยันไว้นะครับผมนี่เป็นห่วงเชื่อมสมัยแต่ก่อนนะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญอักกระบอกนะครับนี่ครับมันจะมีแบบว่าขอบจะหนอกล้นๆหน่อยนะครับผมมันเหรียญนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เพราะว่าเป็นอัดกระบอกนะครับผมนี่ครับการแต่งจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับจะเป็นแบบล้นๆออกมาหน่อยนึงนะครับเกินออกมานะครับผมเพราะเป็นขอบอัดกระบอกนะครับผมเป็นเหรียญของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาดนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมเป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่ครับผมเชื่อมสมัยแต่ก่อนนะครับผมนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับห่วงเชื่อมสมัยแต่ก่อนนะครับผมความห่วงเชื่อมสมัยแต่ก่อนความสวยสดงดงามนะครับผมให้ได้ไปชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับเนื้อเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับผมความเก่าของเหรียญนะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมครับมีคำติชมยังไงก็ติชมได้นะครับผมครับต่อไปก็จะให้ดูหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าครับผมเชิญรับชมครับเชิญชมหลวงปู่สุขได้เลยครับผมนี่ครับความเก่าของเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับผมเป็นพระเนื้อชินนะครับผมนี่ครับความเก่าขึ้นแบบนี้ครับสนิมขึ้นแบบนี้นะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนำฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับความเก่านะครับผมขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมจะพลิกด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่ครับเป็นยันนะครับผมนี่ครับความเก่านะครับผมของนี่ครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับผมมีขอบข้างนะครับผมเป็นยันอักขระไว้นะครับผมนี่ครับขอบด้านบนนะครับผมขึ้นแบบนี้นะขึ้นไข่แบบนี้เลยนะครับผมนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับขึ้นไข่แบบนี้เลยนะครับผมเก่านะครับผมนี่ครับความสวยสดงามนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรียกพิจารณาดูนะครับผมครับสำหรับหลวงปู่สุขนะครับผมไปนี่ครับความสวยสดงามไปเชิญท่านผู้ชมรับชมเหรียญหลวงพ่อจงนะครับผมครับต่อไปก็ดูเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับมีวงเดือนอยู่บนหัวนะครับผมของหลวงพ่อจงนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับของเหรียญหลวงพ่อจงเส้นสายลายยันต้องคมนะครับผมของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี่ครับหน้าคมชัดเจนนะครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมมีด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับนี่ครับขอบจะล้นล้นนะครับผมถ้าหลวงพ่อจงนะเป็นล้นเหมือนกระด้งนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามนะครับผมเพราะเป็นขอบอัดกระบอกนะครับนี่ครับ2485นะครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี่ครับความคมชัดเจนนะครับผมมันไม่ได้ไปชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี่ครับเส้นๆนะครับผมต้องใช้กล้องนะครับผมส่องดูนะครับผมจะเห็นว่า
นี่นะครับเหรียญหลวงพ่อจงเหรียญนี้นะครับผมครับขอให้มีความสุขมากๆครับกับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับลูกเหรียญหลวงพ่อขันเหรียญหลวงพ่อจงพระเนื้อชินของหลวงปู่สุขวัดปากความมะขามเท่าครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับกับสวัสดีครับ